หาการเมืองที่ยืดเยื้อในปัจจุบันสร้างความกังวลต่อผู้บริโภคผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าจากไทยจนส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวไม่มีการใช้จ่ายผลิตแล้วต้องรอคนมาซื้อนานกระทบเงินทุนหมุนเวียนหรือสภาพคล่องของธุรกิจอย่างมาก TMB Analytics ระบุขณะนี้การเมืองส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาการผลิตสูงจำต้องสต็อกสินค้าจำนวนมากบวกกับระยะเวลาขนส่งอย่างธุรกิจเฟอร์นิเจอร์วงจรหมุนเงินช้ากว่า5เดือนหรือแม้กระทั่งธุรกิจท่องเที่ยวที่มีภาระหนี้และดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากครับก็ภาพรวมของธุรกิจ SME ขนาดย่อมในปีนี้นะครับก็โดยเริ่มต้นปีมาก็ได้รับแรงกดดันพอสมควรนะครับจากเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะโดยที่จากที่เราสำรวจมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับความได้รับผลกระทบแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยในปีนี้เราก็ยังเห็นแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ชะลอต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะของเศรษฐกิจภายในประเทศในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็ยังเป็นไปอย่างเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะทำให้ธุรกิจส่งออกในปีนี้เนี่ยภาพรวมดูดีขึ้นบ้างนะครับแต่ก็คงไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนทำให้ก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในปีนี้นะครับโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SME นะครับก็จะมีความลำบากบ้างขณะที่ภาคธนาคารยอมรับปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของลูกค้า SME ของธนาคารกสิกรไทยปรับลดกว่า100รายนอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้วธนาคารยังต้องดูแลหนี้เสียไม่ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยทำการค้ากับนักท่องเที่ยวรายได้เขาก็จะหายไปนะครับไม่ใช่กำหนดไว้เพียงแค่กลุ่มโรงแรมกลุ่มเดียวนะครับกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นการขายของชำร่วยหรือว่ากลุ่มที่เป็นร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับก็ถ้าถามผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อเราช่วยได้เร็วนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้ว่ากลุ่มไหนที่สามารถที่จะนำสตังค์ที่เราให้ไปเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์จริงๆน่าที่จะสกัดได้ครับสำหรับภาคเอกชนที่มีความได้เปรียบด้านความน่าเชื่อถือศักยภาพในการเติบโตมีความได้เปรียบด้านการหาสภาพคล่องด้วยการเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์เราพอที่จะมองเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าเป็นสภาวะตลาดที่ดีเราก็เลยเอาบริษัทเข้า IPO เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเงินสดเป็นสภาพคล่องของบริษัทอยู่เกือบ 2,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เพียงพอสำหรับการที่เราจะขยายงานไปอีก3ปีส่วนเรื่องของการดำเนินงานก็ยังมีตัวเงินสดที่ได้เข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพคล่องของเราคงจะไม่เป็นปัญหาไปอีกระยะยาวเลยค่ะเพราะเราได้เตรียมการมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ารายย่อยเนี่ยสภาพคล่องหรือรายคงสั้นกว่าเรานะคะมีรายสั้นกว่าเราก็ตอนนี้คงต้องดูเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะๆนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็อาจจะต้องดูช่องทางการขายที่แตกต่างจากเดิมเพราะว่าตอนนี้ช่องทางเดิมก็คงอาจจะมีปัญหาบ้างจากสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องทำการบ้านเป็นอย่างหนักซึ่งควรติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจหาโอกาสเพิ่มช่องทางการขาย